ที่ก็คือเช้าวันเสาร์นะครับทุกคนครับนี่คือบรรยากาศที่นี่ครับศูนย์ช้างทองคำนะฮะเป็นยังไงบ้างหนูน้อยหล่อไหมฮะพ่อพายหล่อไหมหล่อค่ะหล่อโอ้หนูชอบตรงหงาโอ้เหรอหนูชอบตรงหงาหงาพ่อสวยเหรอสวยโอ้เหรอหงาพ่อสวยเนาะหนูชอบตรงหงาโอ้สุดยอดเลยนะนี่ฮะมาจากเสนาครับนี่ฮะมากันทั้งครอบครัวมาแต่เช้าเลยวันนี้ไม่ไปเรียนวันเสาร์เนาะเราก็มาชมพ่อพายกันหนูก็ชอบตรงงางาพ่อพายสวยๆนะครับยาวด้วยนะฮะยาวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับครับดีค่ะอีกหนึ่งชุดนะชุดนี้6คนนะครับเดินทางมาอันนี้ก็เป็นโรงครัวของเรานะครับกับข้าววันนี้ได้พ่อครัวจากกทม.นะครับพี่เจฟกับพี่นกนะครับวันนี้เมนูก็จะเป็นครับผมทอดปลาหมึกนะแกงส้มนะปลาหมึกปลาหมึกแห้งแล้วก็แกงส้มใช่ไหมพี่โอ้สุดยอดเลยแกงส้มไหมพี่แกงส้มไหมนี่คือเสบียงนะนี่ปลาหมึกมีแกงส้มด้วยหม้อใหญ่เลยเนี่ยใครหิวก็ตักกินได้เลยนะครับแกงส้มกุ้งสดครับแกงส้มกุ้งสดพอดีได้กุ้งสดจากร้านกาลสินของทะเลที่ตลาดสะพานใหม่ครับร่วมทำบุญมาครับผมไม่สามประการแล้วก็สามของมีสองที่สองจุดนี่ฮะก็เน็กชาติจะทานก็มาทำกับข้าวให้เรากินนะครับมาชมทั่วไปด้านนี้ก็จะเป็นด้วยครับผมพี่ลินน่ากินข้าวอร่อยมากแกงส้มอ๋อกินผัดเจียวข้าวปลาหมึกอ๋อครับผมอร่อยนะครับอันนี้เจ้าภาพนี่เจ้าภาพนะครับเจ้าภาพหลักโอ้ขอบคุณเจ้าภาพหลักนะครับที่เลี้ยงข้าวพวกเราวันนี้นะครับเราเป็นพี่น้องกันครับคนครอบครัวเดียวกันต้องมาให้กำลังใจครับผมพ่อแม่ๆค่ะกินข้าวด้วยกันค่ะแกงส้มอร่อยมากชอบใส่บัวไข่เจียววันนี้เรามาสู่ครอบครัวความรักความผูกพันความอบอุ่นมากินข้าวด้วยกันนอนหลับนอนหลับดีไหมเมื่อคืนนอนหลับดีค่ะพ่อพายหลับตอน2:00แล้วหนูก็เลยดูพ่อหลับไปเกือบชั่วโมงอ่ะพี่เดย์เขาก็ตื่นจากห้องน้ำหนูตามแกไปพ่อได้ยินเสียงพ่อตื่นแล้วพ่อก็พลิกตัวนอนใหม่ครับทีนี้หนูก็เลยนอนต่อไม่รู้พ่อตื่นตอนกี่โมงครับสุดยอดเลยอร่อยอร่อยนะครับอร่อยค่ะพี่นาครับผมนี่ฮะก็โอ้โหนะชิมดูปลาหมึกหน่อยอร่อยหรือเปล่าอู้หูฮะมึกอร่อยไม่ต้องกลัวหรอกคัดสรรพิเศษไม่เค็มเนาะไม่เค็มพอดีอ่ะถ้าจะเอาอย่างเค็มก็จะถูกถ้าเอาอย่างแพงไม่เค็มก็ต้องเอาอย่างแพงอ๋อนี่อย่างแพงเอาอย่างดีไงใช่ปกติถ้าบึงไซส์เนี่ยมันจะเค็มบางตัวมันจะบางแค่แบบว่าค่ะเอาถูกหลักร้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันก็จะเค็มถ้าเราหลักร้อยครึ่งก็จะไม่เค็มหลัก200มีไหมมีหลักพันมีเลยหลัก 1,500 ใช่ไหมมี 1,800 ดีไหมล่ะมี 2,000 ดีไหมมีหมดแหละเอาหลัก 5,000 นะเออ
เอากี่โลล่ะวันละหมื่นเนี่ยโอ้ตั้มสำหรับตั้มมันมีทุกไซส์ก็มีหลายหลักผูกเชือกดีๆนะมันจะเป็นหลักลอยว้าวหลักเยอะหลักลอยเลยยุ่งเลยใช่ไหมเดี๋ยวแค่นี้ไม่น่าจะปลอมดองกันได้เลยพี่มาน้ำไหมผมกินเนื้อแห้งแล้วเนื้อแห้งใช่เมื่อเช้าของพี่เขาซื้อมาไม่กินเนื้อสดเหรอมีก็กินโอ้ยได้อนาคตเจ๊ที่ตักข้าวก็ไม่มีก็ช้อนนั่นแหละเขาตักกันแมนมากินข้าวกันมากินข้าวกันเราเป็นพวกข้าวไม่พอเดี๋ยวไปด้านหลังจริงๆแล้วปกติเราปกติเราไม่ใช้ช้อนไม่ใช้มือเลยข้าวไม่พอไปด้านหลังค่ะด้านหลังหม้อใหญ่ใช่ไหมใช่ด้านหลังหม้อใหญ่ต้องเยอะนะเดี๋ยวด้านหลังหม้อใหญ่เอาที่กองตักเลยใหญ่เพื่อฟูมก็มีตักเลยตักไหมครับเลยมาถึงแล้วน่าจะช่วยฟูมอ่ะชอบนี่ตักเลยตักเลยน้อนปฏิอ่ะนี่ก็เป็นมื้อเช้าของเหล่ายูทูบเบอร์เนาะแล้ววันนี้จะเสียงมาทีมของพี่ดินนะครับวันนี้ขอบคุณป๋าเสมอที่จัดเตรียมให้กับพวกเราวันนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศด้านหน้านะครับผู้คนที่เดินทางมาเยี่ยมชมพ่อพลายเอกชัยกลับมาก่อนแล้วค่อยไอ้ไม่เป็นไรย้อนตู้เขาก็ทางก็ไม่ได้แจ้งเหมือนกันไฟก็ทันรับบาทย้อนตู้ให้ด้วยนะแม่เห็นท่านประธานขึ้นไลน์แม่โทรหาน้องก่อนเลยน้องบอกว่าแม่เดี๋ยวก่อนต้องถามท่านประธานก่อนค่ะค่ะจ้าของอกโอเคค่ะแม่ตาสบายเลยนะคะแม่เลือกลูกก่อนจ้าอ๋อครับนี่ครับเชิญเลยครับเชิญเลยฮะนี่ครับละ499บาทค่ะก็จะมีลายมีกี่ลายเนี่ยเรียนกำกับให้ด้วยตามที่โชว์เลยค่ะแม่4ลาย5 6ลายเหรอใช่ค่ะชอบอะไรไหมนี่ลายนี้เมื่อกี้น้องชมพู่ส่งไป5ลาย2อันนี้นะดำกับสวยลายนั้นขลังมากนี่ครับก็เราไปทานข้าวกันเป็นชุดที่มาจากเสนาเช้านี้ครับชุดแรกเลยที่มาเยี่ยมพวกเราเอาบรรยากาศยามเช้าศูนย์ช้างทองคำครับขอบคุณสำหรับคลิปนี้วันนี้วันที่16กันยายน2566สวัสดีครับ